สวัสดีค่ะทุทกทท่านที่รอฟังเรื่องแม่สาวชาวสวนอยู่นะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันมากๆแต่ว่าจำนวนตอนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะเราไปกันเรื่อยๆค่ะตอนนี้เรามาถึงตอนที่36แล้วนะคะฟังฮันค่ะก็กล่าวขอบคุณหวังอี้เฟยแล้วก็พ่อของเด็กชายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนางพร้อมที่จะพาน้องทั้งสองคนนั้นกลับบ้านแล้วนี่คือเทศกาลตรุษจีนที่ควรจะมีความสุข ไม่มีใครควรต้องมาเผชิญเรื่องราวเช่นนี้หวังอีเฟยนั้นมองฟางชือ้อที่ถือผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดชุดของนางก็ยังคงเลอะเทอะด้วยเช่นกันเขากล่าวกับฟางฮันอย่างอ่อนแรงข้าทำ้าเช็ดนาของน้องสาวเลอะเทอะเสียแล้วพรุ่งนี้ข้าจะนำเงินมาจ่ายให้น้องสาวเองกุยฟงตื่นตระหนกเมื่อได้ยินนางร้องออกมาทันทีมันคือของของข้าเจ้าต้องจ่ายให้ข้าสิ พอเมื่อข้ากลับบ้านข้าจะถูกท่านแม่ดุเอาวางอี้เฟยนั้นชะงักไปชั่วขณะพร้อมกล่าวอย่างเคินอายโอ้โอ้ข้าต้องจ่ายอยู่แล้วกุ้ยเฟิงนั้นพยักหน้าอย่างพอใจฝางฮันก็ไม่ได้สนใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ใบหน้าของนางนั้นเรียบเฉยขณะผาน้องทั้งสองคนนั้นกลับบ้านขณะที่เดินมาใกล้จะถึงบ้านแล้วนางเห็นฟางหมิงหงกำลังเดินไปเดินมารอบๆประตูบ้านของนาง หลังจากเขาเห็นว่านางนั้นกลับมาเขาตกใจราวกับเห็นผีในเวลากางวันแสกๆฟางฮันก้าวไปข้างหน้าแล้วก็คว้าตัวฟางหมิงหงเอาไว้ทันทีเจ้าบอกครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือยังฟางหมิงหงแก้ตัวทันควันปล่อยข้านะข้าจะบอกหรือไม่บอกมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าเกือบจะทำร้ายน้องสาวของข้าแต่กลับบอกว่ามันไม่ใช่ธุระของข้างั้นรือ ฟางหั่นนั้นโกรธจัดทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นนางสาบแช่งเด็กชายพร้อมกระชากเขาเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็เริ่มตีก้นของเขาอย่างไร้ปานีวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าเองในเมื่อไม่มีใครสั่งสอนเจ้าข้าก็จะสอนเองข้าจะทำหน้าที่แทนพ่อแม่ของเจ้าเองฟางหมิงหงนั้นร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดเด็กชายตัวอ้วนพยายามดิ้นรนให้หลุดออกจากพันธนาการ เขานั้นถูกตี4ีถึงหครั้งและความรุนแรงของมันไม่ใช่สิ่งที่เขานั้นจะอดทนได้เลยฟังหมิงหงร้องไห้อย่างหนักพร้อมตะโกนข้าจะไปฟ้องท่านยญ้าฟังฮั่นนั้นก็กล่าวเยาะเย,ะเยะ้ยรีบไปฟ้องซะสิถึงเจ้านั้นจะไม่พูดข้าก็จะไปพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเจ้ากาที่จะลงมือแต่ไม่ากล้าที่จะรับผิดชอบอายุของเจ้าเพียงเท่านี้แต่กาใช้ก้อนหินปาหัวคนอื่นมันแปลว่าอะไรกัน ฟางชื้ออายุน้อยกว่าเจ้าด้วยซ้ำเจ้าถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนถึงกลายเป็นเด็กที่ป่าเถื่อนเช่นนี้ทำไมจึงมีความคิดที่จะหยิบก้อนหินปาใส่หัวของนางเล่าถ้าหากไม่มีใครมาขวางหินก้อนนั้นเอาไว้ข้าก็คงจะต้องฆ่าเจ้าให้ตายตามฟางชื้อไปแน่ฟางหั่นคำรามออกมาอย่างเกรี้ยวกลาดดวงตาสีแดงฉานกลายเป็นดุร้ายมากเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็ก ฟางหมิงหงนั้นหวาดกลัวจนตัวสัน่นส่วนฟางหมิงหวยและฟางฉือก็ตกตะลึงเพราะไม่เคยเห็นพี่สาวของตนดุร้ายเช่นนี้มาก่อนฟางฮันโกรธเด็กอ้วนตรงหน้าอย่างบอกไม่ถูกนางคว้าน้องทั้งสองคนให้เดินเข้าบ้านพร้อมกับปิดประตูกระแทกใส่หน้าของฟางหมิงหงอย่างตั้งใจหลังจากทั้งสามเดินเข้าบ้านไปแล้วฟางฮันนั่งลงบนพื้นพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ ส่วนเด็กน้อยทั้งสองก็เหลือบมองหน้ากันพร้อมร่างกายที่แข็งทื่อฟางฉือนั้นคารเข้าไปหาพี่ใหญ่พร้อมกับกล่าวอย่างประจบพี่ใหญ่ข้าจะเชื่อฟังทุกอย่างและจะเป็นเด็กดีโปรดอย่าตีเราเหมือนกับที่ท่านตีหมิงหงเลยนะฟางฉือนั้นไม่แม้แต่จะเรียกอีกฝ่ายว่าพี่นางเรียกชื่อของหมิงหงออกมาโดยตรงฟางหมิงหวยพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับตอบรับข้าก็จะเป็นเด็กดีนะ ฟางฮั่นนั้นถอนหายใจยาวพร้อมกับอ้าแขนโอบกอดคนทั้งสองเอาไว้โดยไม่ได้กล่าวอะไรนางสาบานภายในใจว่าสักวันนางจะต้องพาน,น้องสองคนออกไปจากขุมนรกนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้วันถัดมาครอบครัวของหวังอี้เฟยทั้งหมดได้มาที่บ้านของสกุลฟางอย่างพร้อมเพรียง ทั้งพี่ชายสามคนของเขาเองแล้วก็พี่ชายต่างแม่อีกสามคนแม้แต่ปู่ของเขาก็ยังมาที่นี่โดยใช้ไม้เท้าค้ำยันเช่นกันกลุ่มคนขนาดใหญ่นี้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบชะเง้อคอยาวอย่างอยากรู้อยากเห็นวังอี้เฟยและพ่อแม่ของเขานั้นเฝ้ารออยู่ที่บ้านตลอดคืนที่ผ่านมาพวกเขานั้นคิดว่าเด็กที่กระทำผิดจะพาครอบครัวมาเพื่อขอโทษ แต่ทุกสิ่งนั้นเงียบสงัดไร้แม้แต่เงาเช่นนี้ยิ่งทำให้พวกเขานั้นโกรธจัดมากขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้มีชาวบ้านมากมายรู้ว่าหลานชายสุดที่รักของนักวิชาการเก่าหัวแต่แต่เด็กน้อยคนนักที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือหนึ่งก็คือพ่อพ่อแม่ของหวังอี้เฟยคิดว่าลูกของอีกฝ่ายยังเด็กมากและคงไม่รู้ภาษา เขาคงจะกลับไปบอกกล่าวมันกับพ่อแม่แล้วก็ให้พ่อแม่ตัดสินใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อหลังจากนั้นพวกเขาคงจะมาที่บ้านและขอโทษหวางอี้เฟยด้วยตนเองถ้าหากเป็นเช่นนี้เรื่องทุกอย่างก็จะจบลงอย่างง่ายได้สอคือกุ้ยฟงนั้นกลัวแม่ของนางเป็นอย่างมากเสื้อผ้าและผาช็ดหน้าของนางเปื้อนไปหมดและนางก็ไม่กลาจะบอกเรื่องนี้กับครอบครัวตนเอง ส่วนฟางหมิงหงนั้นคิดว่าไม่ต้องให้คือเขานั้นไม่ต้องการให้ครอบครัวรู้ว่าเขานั้นสร้างปัญหาเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นพร้อมกับปล่อยเรื่องราวให้เงียบหายไปเองแม้ชาวบ้านจะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่มีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้เรื่องราวจริงๆจนกระทั่งครอบครัวของหวังอี้เฟยมุ่งหน้าไปที่บ้านตระกูลฟางชาวบ้านทุกคนก็รู้ทันทีว่าตระกูลฟางสร้างปัญหาอีกแล้ว ทุกคนก็เริ่มจับจองพื้นที่ในการซุบซิบนินทาปีที่ผ่านมาตระกูลฟางได้แสดงหลายสิ่งให้ทุกคนได้เห็นแต่ดูเหมือนตรุษจีนนี้ตระกูลฟางก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างปัญหาให้กับตนเองฟางหั่นรู้ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้เรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับนางด้วยดังนั้นมือหนึ่งของนางก็จับฟางชือ้ออีกมือหนึ่งก็จับฟางหมิงหวยเอาไว้มันมีส่วนที่นางจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ตระกูลฟางนั้นก็ยังคงพูดคุยกันอยู่ในบ้านอย่างไม่รู้ว่ามีเรื่องราวฟางหมิงเจียงนั้นจะต้องไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยในเมืองพวกเขากำลังหารือการเกี่ยวกับของขวัญที่ควรจะหยิบติดไม้ติดมือไปสวัสดีปีใหม่อาจารย์ฉับพันนั้นฟางอ้าก็วิ่งเข้ามาพร้อมตะโกนขึ้นว่าท่านยา่าไออีที่ไหนไม่รู้อยู่เต็มหน้าบ้านเราเลยฟางเถียนค่อนข้างถือเรื่องคำพูดในช่วงปีใหม่เป็นอย่างมาก แต่คำพูดที่เลวซามกับถูกพ่นออกมาจากปากของหลานรักตนเองนางระงับอารมณ์เอาไว้แล้วกล่าวเสียงเย็นชามีอะไรงั้นหรือฟังไอ้อีกอย่างเราไม่ได้ตกลงกันหรือไงว่าห้ามพูดคำหยาบในเทศกาลตรุษจีนฟางไอ้นั้นตื่นตะหนกอย่างกังวลใจส่วนฟางหมิงเจียงมองออกไปด้วยความตื่นตระหนกเช่นกันเขาเปิดประตูออกไปข้างนอกพร้อมอุทานเสียงดังท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ขอรับ กลางลานบ้านหวังเหล่าชิวนั้นยืนอยู่พร้อมกับไม้เท้าค้ำยันพื้นเขาคืออาจารย์ของฟางหมิงเจียงผอาวุโซคนนี้คือคนที่เขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อส่งเขาเข้าไปเรียนในเมืองหวังเหล่าชิวกระแอมออกมาเล็กน้อยก่อนจะกล่าวโอหมิงเจียงเป็นเจ้างั้นหรือไม่เลวเลยไม่เลว ฟางหมิงเจียงนั้นเห็นตระกูลใหญ่เดินมาทางบ้านของเขาด้วยตนเองแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็เข้าใจได้ว่าสถานการณ์คงจะเลวร้ายพอสมควรเพราะครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นการต่อสู้ที่รุนแรงก็คือเด็ก3คนนั้นเดินออกจากตระกูลฟางแล้วก็ยอมให้น้าหกกลายเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างผิชอบธรรมทางด้านของฟางหมิงเจียงมึนง,งงกับเหตุการณ์นี้เล็กน้อย ยิ่งอาจารย์ของเขากล่าวออกมาเช่นนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงอุทานของฟางหมิงเจียงกลุ่มผู้อาวุโสตรกูลฟางนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมวิ่งออกมาหน้าบ้านทันทีจากนั้นเขาก็ได้เห็นว่านั่นคือผู้อาวุโสหวังเหล่าชิวจากโรงเรียนในหมู่บ้านถัดไป ในยุคนี้นักวิชาการที่ยอดเยี่ยมยังคงเต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแม้แต่หญิงสาวในชนบทยังอดไม่ได้ที่จะเกรงกลัวอำนาจของตระกูลหวังซึ่งมีหวังเหล่าชิวเป็นผู้อาวุโสผู้อาวุโสเหล่าชิว เหตุใดท่านจึงมาที่นี่ได้งั้นหรือฟางเถียนนั้นเผยรอยยิ้มพร้อมก้าวไปข้างหน้าเข้ามาข้างในก่อนเถิดข้างนอกนั้นค่อนข้างจะหนาวหวังเหล่าชิวเคาะไม้เทา้าบนพื้นพร้อมไอออกมาซ้อมสามครั้งก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องเข้าไปในบ้านหรอกข้ามาที่นี่วันนี้เพียงเพราะต้องการคำอธิบายให้กับหลานชายที่น่าสงสารของข้าจากนั้นหวังเหล่าชิวเอ่ยกับอ e ี้เฟยที่อยู่ข้างๆเขา อีเฟยบอกเราเรื่องราวกับผู้อาวุโสทั้งสองคนนั่นสิอีเฟยนั้นเดินไปด้านหน้าอย่างเงียบเชียบอีเฟยนั้นยังเด็กมากแต่เขาเป็นคนฉลาดและเต็มไปด้วยไหวพริบแม้นี่จะไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจจะทำแต่เขาก็รู้ดีว่าครอบครัวของเขาต้องการทวงความยุติธรรมเขานั้นไม่สามารถจะโต้แย้งหรือยอมความใดๆได,ๆได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังเด็กมากและมีนิสัยก้าวร้าว เขาได้ยินมาว่าหมิงหงเป็นลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นเขาลุนแรงกับผู้อื่นจนหน้าหวาดกลัวถ้าหากคราวนี้ไม่ปรามเขาเอาไว้ในอนาคตเด็กหญิงตัวเล็กคนนั้นคงจะต้องพิการหรือได้รับบาดเจ็บสาหาัสเช่นนี้เด็กชายอ้วนจะต้องถูกพิพากษาตัดสินโทษในอนาคตบนศีรษะของหวังอี้เฟยนั้นมีผ้าพันแผลผูกเอาไว้แม้เขาจะเด็กอยู่แต่ก็กล่าวออกมาอย่างชัดเจน ท่านปูฟ่ฟังท่านย่าฟางังเมื่อวานนี้หลานชายของท่านคว้างก้อนหินใส่ศรีรษะของข้าครอบครัวของข้าเฝ้ารอคำขอโทษจากเขาทั้งคืนแต่ก็ไร้วี่แววดังนั้นในวันนี้ข้าและครอบครัวจึงมาที่นี่เพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟางฮั่นอดไม่ได้ที่จะลอบพยักหน้ารับหวังอี้เฟยมีอายุใกล้เคียงกับฟางหมิงหงแต่ดูจากการสนทนาและคำพูดจาของเขาแล้ว ่างไกลเกินกว่าหมิงหงหลายเท่าหวังเหล่าชิวนั้นกล่าวเสริมอย่างเย็นชาเจ้าก็รู้ว่าครอบครัวของข้านั้นเต็มไปด้วยทายาทมากมายแต่อย่าหาว่าข้านั้นโอ้อวดหรืออะไรเลยเถอะหลานชายคนนี้เป็นอัจฉริยะของตระกูลการที่หลานชายของเจ้าคว้างหินใส่ศรีรษะของเขาโดยตรงเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรถ้าหากเขาตายขึ้นมาพวกเจ้าสามารถชดใช้ให้กับครอบครัวของข้าได้หรือไม่ หลานชายของขาง,งั้นหรือฟางจงโยเหลือบมองฟางหมิงเจียงโดยไม่รู้ตัวอีกฝ่ายสายศรีรษะอย่างมืดมนเมื่อวานเขาออกไปเยี่ยมเพื่อนมาก็จริงแต่ทุกคนนั้นล้วนแต่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีใครทำตัวเป็นอันตรภั์ทำไมเขาจะต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นด้วยเล่าทัานใดนั้นฟางเทียนก็คิดถึงฟางหมิงหวยทันที ดวงตาของนางเบิกกว้างพร้อมกับกล่าวออกมาจะต้องเป็นเจ้าเด็กแสบตัวเหม็นนั่นแน่ๆนางตะโกนเสียงดังท่านอย่าเพิ่งโกรธไปเลยข้าจะไปลากตัวเด็กเหม็นพวกนั้นออกมาขอโทษท่านทั้งหมดเดี๋ยวนี้ฟางหมิงหวยซึ่งยืนอยู่ข้างพี่ใหญ่ของตนรีบตะโกนออกไปทันทีหวยเอ๋อไม่ได้ทำดวงตาดุร้ายของฟางเทียนตะวัดไปหาฟางหมิงหวยอย่างเย็นชา สีหน้าที่แสดงออกถึงความรังเกยียจเด่นชัดขึ้นบนใบหน้าทำไม่ใช้แกแล้วจะเป็นใครนางกล่าวออกมาก่อนที่ประโยคสุดท้ายจะค่อยๆเลือนลางไปแต่นางยังมีหลานชายอีกคนฟางหมิงหงวังอี้เฟยรู้สึกเห็นใจเด็กชายตรงหน้าจึงกล่าวออกมาอย่างชัดเจนหวยเออนั้นเป็นเด็กดีเขาไม่ได้ทำร้ายข้าคนที่คว้างหินใส่ข้าคือฟางหมิงหงเสียงประกาศก้าวดังก้อง ศีษะะของฟางเทียนราวกับถูกฟ้าผ่าฟางหมิงหงทำมันจริงหรือไม่ใบหน้าของฟางหมิงเจียงเปลี่ยนสีทันทีฟันกรามของเขาก็ขบเข้าหากันแน่นจนเจ็บปวดเขากำลังจะมีอนาคตที่สดใสในปีนี้แต่ครอบครัวกับพยายามที่จะดึงเขาลงต่ำอยู่เสมอน้องชายตัวดีของเขาไปเรียนรู้วิธีการเอาก้อนหินคว้างหัวคนอื่นจากที่ไหนกัน แถมอีกฝ่ายกลับเป็นถึงหล้านคนโปรดของอาจารย์เขาอีกด้วยอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่จะสามารถยั่วยุได้เหตุใดเขาจึงดุร้ายกับคนอื่นได้มากขนาดนี้แล้วตอนนี้ไอหมาตาขาวตัวการของเรื่องมันไปหลบอยู่ที่ไหนตอนที่37ฟางหมิงเจียงนั้นหันไปคำนับให้กับหวังเหล่าชิวแล้วก็หันไปพูดกับหวังอีเฟยน้องอี้เฟยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข้านั้นจะไปเอาตัวเด็กชั่วออกมาเดี๋ยวนี้ หลังจากกล่าวจบเขาก็ก้าวขายาวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ทันทีใบหน้าของผู้อาวุโสฟางทั้งหมดนั้นตึงเครียดส่วนฟางฉางจวงซึ่งเป็นพ่อของหมิงหงนั้นตะลึงเงันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกตอนนี้ตระกูลฟางกำลังตามหาเด็กชายที่เป็นคนร้ายในเหตุการณ์อย่างบ้าคลั่งส่วนผู้อาวุโสของหวง e ังอี้เฟยไม่ได้กล่าวอะไรออกมาทั้งนั้นในขณะที่เหตุการณ์กำลังตึงเครียด ฟางหมิงหวยนั้นก็วิ่งออกไปหาอี้เฟยพร้อมถามอย่างห่วงใยพี่อี้เฟยดีขึ้นแล้วหรือยังจิตใต้สำนึกของหวังอี้เฟยมองไปยังทิศทางที่หมิงหวยวิ่งมาอย่างไม่รู้ตัวเขาเห็นเด็กหญิงตัวเล็กกำลังมองมาอย่างกังวลใจหัวใจของเด็กชายพันอบอุ่นพร้อมกับยิ้มกว้างให้กับหมิงหวยและตอบกลับข้าไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องกังวลจากนั้นหวังอี้เฟยก็ดึงพาที่ผูกแขนของตนเองออก และกระซิบกับหมิงหวยอย่างแผ่วเบาข้าไปย้อมผ้าของพี่สาวเจ้าและเพื่อนของนางมาแล้วเมื่อวานนี้หวยเอ,อ๋อโปรดเอามันให้นางแทนค้าทีและค้าฝากให้พี่สาวของเจ้ามอบมันให้กับเพื่อนของนางด้วยฟางหมิงหวยนั้นหยิบผ้านั้นพร้อมกับพยักหน้ารับเขาหันหลังกลับแล้วก็วิ่งเข้าไปหาฟางหั่นและฟางชือทันที สิ่งที่หวังอี้เฟยกระทำไปเมื่อคู่นี้ค่อนข้างจะโจจงแจ้งเป็นอย่างมากคนที่เห็นเหตุการณ์นี้จะไม่คิดได้อย่างไรว่านั่นเป็นการให้แบบส่วนตัวของเขาเองแม้แต่หวังเหล่าชิวยังมองท่าทีของหลานชายออกอย่างชัดเจนมากฉับพันฟางหมิงเจียงก็แบกเด็กชายตัวอ้วนออกมาจากในบ้านเสียงตะโกนดังลั่นพี่ใหญ่ทำอะไรเนี่ยปล่อยค่ะปล่อยค่าเดี๋ยวนี้ ฟางหมิงหงนั้นถูกหิ้วตัวออกมาอย่างไม่ปราณีตอนนี้ฟางหมิงหงอยู่ในชุดนอนเขายังไม่ตื่นจากฝันดีด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าพี่ชายใหญ่นั้นเข้าไปลากเขาให้ลุกขึ้นมาจากเตียงฟางหมิงเจียงนั้นก็โยนฟางหมิงหงลงตรงหน้าของตะกูลหวังฟางเถียนรู้สึกสงสารหลานชายเป็นอย่างมากนางพยายามช่วยให้หลานชายลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวกับฟางหมิงเจียง พี่ใหญ่เจียงเจ้าให้น้องชายของเจ้าสวมเสื้อผ้าก่อนไม่ได้หรือฟางหมิงเจียงตะโกนออกมาเสียงดังท่านยานี่คือสิ่งเดียวที่จะทําให้ตระกูลหวังยอมสงบได้แต่เขาเหนื่อยหน่ายที่ผู้เป็นยาไม่เข้าใจสถานการณ์ฟางหมิงเจียงคือหลานชายสุดที่รักของฟางเทียนเมื่อฟางเทียนเห็นว่าสิ่งที่ตนเองต้องการจะทํานั้นทําให้หลานชายไม่พอใจเป็นอย่างมาก นางลังเลอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะยอมสงบปากสงบคำลงฟางหมิงหงที่กำลังร้องไห้อยู่บนพื้นพันเหลือบไปเห็นหวังอีเฟยที่มีผ้าพันแผลอยู่บนศีรษะกำลังจ้องมองมาที่เขาใบหน้าเด็กชายพันขาวซีดแล้วก็ตัวสั่นด้วยอาการที่หวาดกลัวทันทีมือและเท้าก็เริ่มขยับพร้อมกับคานหนีอย่างลนลานร่างกายอ้วนทวนกำลังสั่นเทาเจ้าเจ้าเจ้า มันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าฟางหมิงหงไม่ได้ทำผิดทำไมเขาจะต้องกลัวด้วยละ่ะถ้าเขาไม่ผิดท้ายที่สุดฟางเถียนก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นหลานชายของนางนั้นหนาวสัน่นนางกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มจังๆมันเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้ชายมักจะเล่นกันบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้ภาษาแล้วก็คว้างก้อนหินเล็กๆออกไปจนเกิดบาดแผลนิดหน่อยพ่อของหวังอีเฟยเผยรอยยิ้มเย็นชา ก่อนที่จะโยนก้อนหินที่มีคราบเลือดติดอยู่มาตรงหน้าของฟางเทียนช่างเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆเสียจริงหรือต้องการให้ข้าเอาก้อนหินน้อยๆนี่โยนใส่หัวของร้านชายท่านบ้างหรือไม่แล้วเรานั้นจะได้หายกันหินขนาดเท่ากำปันของผู้ใหญ่ตกลงตรงหน้าฟางเทียนใบหน้าของนางบิดเบี้ยวแล้วก็เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีม่วงเวลานี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆ จับกลุ่มพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโอ้หลานชายของป้าฟางช่างแข็งแรงจริงๆเขากล้าที่จะควางก้อนหินขนาดใหญ่นั่นใส่หัวของคนอื่นอย่างนั้นหรือเมื่อวานเนี้ยข้าอยู่ในเหตุการณ์เช่นกันหมอหลี่มาที่นั่นและเขาบอกว่ามันเป็นโชคดีของเด็กอี้เฟยเพราะหินก้อนใหญ่มากถ้าหากมันผิดองศาอีกสักเล็กน้อยคงจะไม่อาจรักษาดวงตาของหลานชายผู้อาวุโสหวังเหล่าชิวเอาไว้ได้แน่ ฟางหมิงหงกรีดร้องเมื่อเห็นคนมากมายกำลังจับจ้องมาที่เขาแล้วใครขอให้มันเอาหัวมารับหินก้อนนี้แทนนังหมาตัวเมียนั่นกันละ่ะก็สมควรแล้วที่เขาจะโดนแบบนี้ข้าไม่ได้จะคว้างใส่เขาสักหน่อยทุกคนก็เงียบสนิทยิ่งไปกว่าเดิมฟางฮันก็ก้าวขาออกมาด้านหน้าพร้อมกับปรบมือเสียงดังฟางหมิงหงรู้สึกมินงงและเขาก็หันกลับมาตามเสียงเมื่อเห็นว่าเป็นฟางฮัน สายตาของเขาก็ยิกทอประกายความสับสนทันทีทั่วทั้งลานนั้นเงียบสนิททุกคนกำลังตกตะลึงที่จูจ่ๆเด็กหญิงหน้าตาหน้ารักอีกทั้งยังดูอบอบ,บางราวกับดอกไม้เดินออกมาตอนนี้นางกำลังจะทำอะไรลึกเสียงดังฟังชัดของฟังฮั่นก็เปล่งออกมาม้าตัวเมียอย่างนั้นรึ หมาตัวเมียที่เจ้าพูดถึงก็คือลูกพี่ลูกน้องอายุ6กขวบของเจ้าใช่หรือไม่แล้วใครสั่งสอนให้เจ้าพูดจาแบบนี้งั้นหรือนี่คือถ้อยคำที่เจ้าเอาไว้ใช้เรียกผู้อื่นหรือไงเจ้ารู้หรือไม่ว่าหมาตัวเมียที่เจ้าพูดออกมามันหมายถึงอะไรเจ้ามีพี่น้องบ้างไหมมีพ่อแม่สั่งสอนไหมมีปู่ย่าสั่งสอนไหม ฟางฮั่นหยุดพร้อมเผยรอยยิ้มประชดสิ่งที่เจ้าบอกกับทุกคนคือเจ้าต้องการเอาปลาก้อนหินนั่นใส่หัวลูกพี่ลูกน้องของตัวเองใช่หรือไม่ฟางฮั่นกล่าวออกมายังเหลืออดพร้อมกับใช้เท้านั้นถีบเด็กอ้วนจนกลิ้งถอยหลังไปทุกคนพูดไม่ออกฟางฮั่นนั้นก็ดึงร่างเล็กของฟางฉือที่ดวงตาแดงก่ำออกมานางคำนับให้กับหวังอี้เฟยและตระกูลหวังทั้งหมดพร้อมกล่าว เมื่อวานเนี้ทุกอย่างดูเร่งรีบไปมากค้านั้นไม่มีเวลาที่จะขอบคุณพวกท่านอย่างจริงจังเพียงแต่ข้าอยากจะรอให้เด็กๆกลับมาสู่สภาวะปกติก่อนและจะไปขอบคุณด้วยตนเองอีกสักครั้งแต่วันนี้เด็กหนุ่มผู้กล้าหาญยืนตรงหน้านี้แล้วข้าขอขอบคุณพวกท่านจริงๆที่เลี้ยงดูบุตรชายมาได้เป็นอย่างดีเขาปกป้องน้องสาวซึ่งเป็นดวงใจของข้าเอาไว้ ฟางฮั่นเน้นย้ำประโยคสุดท้ายอย่างชัดถ้อยชัดคำทุกคนนั้นรู้ดีว่าฟางฮั่นไม่ได้กล่าวเกินจริงอะไรเลยถ้าหวังอีเฟยไม่ได้รับก้อนหินนั่นแทนฟางชือเด็กหญิงอายุหกขวบก็คงจะลงไปนอนอยู่ในหลุมศพอย่างไม่ยากเย็นนักทุกคนมองดูฟางชือที่กำลังร่ำไห้ออกมาจนหน้าแดงความสงสารก็ยิ่งทวีคูณขึ้นหลายเท่า หวังอีเฟยนั้นรู้สึกประม่าอย่างมากเขาไม่รู้เลยว่าควรจะทําตัวอย่างไรจึงได้แต่ตอบกลับอย่างจริงใจไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรส่วนหวังเหล่าชิวนั้นเห็นการกระทําทั้งหมดของฟางฮันอย่างชัดเจนเขารู้สึกตกใจในความสุภาพและความใจกว้างของนางอย่างมากชายชะลาะอดไม่ได้ที่จะประทับใจเด็กสาวพร้อมลูบคาลารลบพยักหน้าอย่างพอใจ ฟางเถียนนั้นฟื้นคืนสติของตนเองทันทีเมื่อเห็นว่าหลานที่นางนั้นเกียจชังกล้าลงมือกับหลานชายสุดที่รักของตนเองฝั่งหันก้าดีอย่างไรที่จะใช้เท้านั้นเตะหมิงฮงกันนางกรีดร้องพร้อมกับวิ่งไปหาหมิงฮงอย่างเร่งรีบถ้าแกจะทำอะไรหมิงฮงอีกแล้วก็ข้ามศพข้าไปก่อนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกแกทั้งสมคนทำไมหมิงฮงจะต้องกลายเป็นคนผิดในเหตุการณ์นี้ด้วยเล่า จากนั้นหนังก็ตะโกนใส่ตระกูลหวังอีกครั้งครอบครัวของเจ้าก็เช่นกันเด็กชายเลือดร้อนเพราะทะเลาะกับเด็กหญิงตัวเหม็นเท่านั้นแต่หลานชายของเจ้ากลับเข้ามายุ่งยามไม่เข้าเรื่องเองฟางหมิงหงเมือได้ยินย่าของเขาเขา้าข้างตนเขารำไห้พร้อมโผเขากอดอีกฝ่ายทันที ครอบครัวหวังที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านฟางเจี่ยแห่งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวขับข้องใจภายในตระกูลฟางเลยผู้อาวุโสตระกูลฟางกับหลานสานั้นมีเรื่องบาดมางกันมานานผู้คนที่มาใหม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องราวรวนแต่ตกตะลึงกับพฤติกรรมที่เกินเยียวยานี้วังอี้เฟยอดไม่ได้ที่จะกระซิบนั่นทัญยาของเจ้าหรือเปล่าฟางหันพยักหน้ารับอย่างอารมณ์เสีย อืมนั่นแหละค่ะทันย่าของข้าหวังอี้เฟยตกใจอีกครั้งรอยยิ้มสิ้นหวังผุดขึ้นมาบนใบหน้าของเด็กหญิงอย่าว่าแต่คนนอกที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่ผู้เป็นหลานแท้ๆก็ยังแอบสงสัยด้วยเช่นกันผู้อาวุโศคนนี้คือย่าของพวกเขาจริงๆงั้นหรือบางทีพ่อของนางอาจจะถูกเก็บมาเลี้ยงเขาอาจจะเป็นลูกของศัตรูเพื่อมาล้างแค้นชำระความอะไรสักอย่างประมาณนั้น แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอาหกที่ยืนยันว่าพ่อของนางคือสายเลือดที่แท้จริงแล้วก็นางคงจะคิดแบบนั้นไปแล้วแคกแคกแคหวังเหล่าชิวเริ่มกล่าวบ้างแต่ถึงอย่างไรหลานชายของเจ้าก็ทำร้ายหลานชายของข้าซะแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีละ่ะหวังเหล่าชิวนั้นกล่าวออกมาอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมเหล่มองฟางหมิงเจียงอย่างเงียบๆฟางหมิงเจียงรู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก เขารีบตัดสินใจทันทีเขาหยิบแท้ขึ้นมาพร้อมกับให้พ่อและแม่ดึงร่างของฟางเทียนออกจากมิงฮงตอนนี้เด็กชายตัวอ้วนจะต้องรับผิดที่ตนเองนั้นก่อเอาไว้เนื่องจากมันเป็นการข่มขู่จากพี่ชายใหญ่ฟางมิงหงจำเป็นต้องคุกเข่าลงแล้วก็รับสารภาพอย่างไม่เต็มใจนะักท้ายที่สุดแม้เขานั้นจะยอมทำทุกอย่างตามที่พี่ชายใหญ่บอก แต่พี่ชายของเขานั้นกลับไม่ปล่อยให้เขานั้นออกไปได้โดยง่ายฟางหมิงเจียงนั้นยืนอยู่ตรงหน้าของทุกคนเขาใช้แสฟาดบนร่างอ้วนๆของน้องชายจำนวน20ครั้งเสียงกรีดร้องของเด็กชายโหยหวนไปทั่วบริเวณเขากิ้งไปมาบนพื้นอย่างน่าสมเพชฟางฮั่นนั้นก็รีบกอดน้องทั้งสองของเขาเอาไว้เพื่อไม่ให้ดูฉากที่น่าสะพึงกลัวเหล่านี้แต่ทว่าเสียงกรีดร้องของอีกฝ่าย ยังคงดังมาถึงหูของพวกเขาอยู่ดีร่างกายของทั้งสองสั่นเทาด้วยอาการหวาดกลัวหลังจากที่ฟาแซแสลงบนร่างของหมิงหงแล้ว20ครั้งเลือดของหมิงหงก็สาดกระเซ็นไปบนพื้นจนทั่วบริเวณเขาร้องไห้ปานจะขาดใจและท้ายใจสะดุดหลายครั้งจากความเจ็บปวดแม่ของหมิงหงนั้นร้องไห้จนหมดสติในอ้อมแขนของฟางฉางจวงผู้เป็นพ่อ ฝางออ้ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมาด้านนอกส่วนฝางจงโยกก็รีบหยิบผ้ามาคุมร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลของหมิงหงอย่างเร่งรีบส่วนฝางเถียนนั้นร้องไห้จนพูดไม่ได้ภาษาหลานลักของย่าหลานลักของย่านางพร่ำคำนี้อยู่นานจนหมดสติเป็นลมล้มพับไปตระกูลฝางทั้งหมดตกอยู่ในความโกลาหลตอนนี้ตระกูลหวังรู้สึกพอใจกับความยุติธรรมนี้แล้ว พวกเขาจึงตั้งใจที่จะกลับก่อนที่พวกเขานั้นจะออกไปฟางหมิงเจียงโค้งคำนับให้กับหวังเหล่าชิวอีกครั้งอย่างเคารพสิทธิ์ได้สร้างความลำบากให้กับอาจารย์อีกแล้วต้องขออภัยท่านจากใจจริงหวังเหล่าชิวก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะักเขาตบ,บ่ากของฟางหมิงเจียงเบาๆอย่างมีนัยยะสำคัญน้องชายของเจ้าช่างมีจิตใจบิดเบี้ยวยิ่งนัก อารมณ์ของเขาเลวร้ายเกินไปเจ้าจะต้องลงมือกับเขาหนักหน่อยเพื่อที่จะดึงเขานั้นกลับมาเป็นผู้เป็นคนฟางหมิงเจียงตกใจกับคำพูดที่เต็มไปด้วยความหมายนั้นหวังเหล่าชิวไม่เพียงแต่พูดถึงฟางหมิงหงแต่ยังพูดถึงเขาด้วยเช่นกันขณะที่เขากำลังจะถามบางอย่างหวังเหล่าชิวก็หันหลังจากไปพร้อมกับหมายเท้าของเขาแล้วหลังจากการแสดงครั้งใหญ่นี้จบลงไป ชาวบ้านก็เริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันอีกครั้งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่วิ่งไปตามหมอหลี่มาดูอาการคนเจ็บหมอหลี่นั้นบ่นออกมาอย่างหงุดหงิดตระกูลฟางนี่เป็นอะไรหนักนะทำไมถึงได้ขยันสร้างเรื่องราวน่าลำคาญนักละ่ะพวกเขานั้นก็ไม่ต้องการใช้ชีวิตดีๆในช่วงตรุษจีนหรือยังไงแม้ปากจะบน่นแต่เขานั้นก็ยังคงหยิบชุดเครื่องมือออกไปจากบ้าน เื่อหมอหลี่มาถึงที่บ้านของตระกูลฟางเขาเริ่มตรวจดูอาการแล้วก็ฟางเทียนก็เห็นว่าหมอมาแล้วนางคว้าม,มือของหมอหลี่พร้อมกล่าวหลานชายของข้าหลานชายของข้าหมอหลี่จับข้อมือของนางไว้พร้อมถามมีอีกงั้นหรืออยู่ไหนละ่ะในเวลานั้นฟางหมิงหงซึ่งถูกห่ออยู่ใต้พระหม่มเขาอยู่ในอ้อมแขนของฟางฉางจวงหมอหลี่นั้นเปิดผ้าห่มออกพร้อมอุทานออกมาอย่างตื่นตะน,นก ใครกันที่กระทำการอย่างโหดร้ายเช่นนี้เสี่ยวเทียนซึ่งเป็นแม่อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อเห็นสภาพของลูกชายฝางฉางจวงกล่าวออกมาเบาๆพวกคนเลวหมอหลี่จับชีพจรของเด็กชายพร้อมขมวดคิ้วอ่าเป็นเพียงอาการบาดเจ็บภายนอกเท่านั้นเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรในปอดหรอกเดี๋ยวข้าจะจัดยาสำหรับทำแผลให้ก็เช็ดตัวให้เขาสัากสามวันก็หายเป็นปกติ ขณะที่เขากำลังจัดยาเขาก็พึมพำเขาคล้ายกับบาดเจ็บสาหาัสแต่กลับไม่ได้มีอะไรแทรกซ้อนเลยเซี่ยวเทียนได้ยินเช่นนั้นก็รีบถามไทยออกมาอย่างเร่งรีบลูกชายของข้าย,ยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่เจ้าคะหมอหลีกโกรธอีกครั้งเขารู้สึกว่าตระกูลฝางนี่เป็นบ้าบออะไรกันทำไมจึงชอบคว้ามือของเขาอย่างถือวิสาสะถ้าหากเป็นหญิงสาวสักหน่อยเขาจะอนุญาตให้จับ แต่ทุกคนในเนี้ยล้วนชาราภาพแล้วจะมาอยากจับอะไรกันข้าบอกแล้วว่าชีพจรของเขายังปกติดีถ้าไม่เชื่อก็เรื่องของพวกเจ้าเขากโกรธจัดพร้อมกับเหวี่ยงแขนแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับยาที่พึ่งจัดฟางฉางจวงเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามหมอหลี่ออกไปอย่างเร่งรีบเขาจ่ายค่ารักษาพร้อมกับรับยามาก่อนที่หมอหลี่นั้นจะเดินจากไปตอนที่38 ในวันถัดมาฟางหมิงเจียงแล้วก็ฟางฉางจวงนำของกำนันไปที่บ้านของตระกูลหวังเพื่อเป็นการขอขมากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งตระกูลหวังก็ไม่ได้เฉยเมยแล้วก็รับของกำนันไว้อย่างสุภาพพวกเขาพูดคุยกันต่ออีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะขอตัวกลับระหว่างทางที่เดินกลับบ้านฟางชางจวงมองบุตรชายคนโตของตนด้วยอาการหวาดวันภาพที่หมิงเจียง ใช้แซ่ฟาดลงบนร่างกายของน้องชายยังคงติดตาของผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่งฟางหมิงเจียงสังเกตเห็นว่าผู้เป็นพ่อนั้นทำตัวแปลกประหาดเขาถามออกมาอย่างสับสนท่านพ่อท่านกังวลสิ่งใดหรึอฟางฉางจวงสายศีสษะเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าข้าไม่ได้เป็นอะไรแต่หลังจากคิดขึ้นมาแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาเมื่อวานเนี่ยเจ้าหนักมือกับหงเอ๋อนั้นมากเกินไปนะเขายังเล็กนัก จะสามารถรับเรี่ยวแรงของผู้ใหญ่ได้เยี่ยงไรเล่าฟางชางจวงรู้สึกทุกข์ใจมากเมื่อนึกถึงภาพของลูกชายคนเล็กฟางหมิงเจียงนั้นหยุดเท้าของเขาลงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาไม่มีใครสักคนพูดคุยกับเขาเลยแม้แต่ฟางเถียนยังไม่กล้าที่จะมองหน้าเขาด้วยซ้ำไปทุกคนตกอยู่ในสภาวะเงียบงนันฟางหมิงเจียงนั้นปล่อยลมหายใจยาวออกมาท่านพ่ออย่าได้กล่าวโทษว่าคาโหดร้ายเลย การที่หงเอ๋อนั้นกระทําสิ่งเลวร้ายอย่างมากเช่นนี้ได้เป็นเพราะท่านแม่ท่านปู่และท่านยา่าคอยให้ทายตลอดเวลาและพวกท่านเองก็ไม่สามารถจัดการสั่งสอนเขาได้เมื่อวานมีชาวบ้านมากมายหยิบยกเรื่องนี้กล่าวออกไปอย่างกว้างขวางว่าเด็กตัวเล็กเพียงนี้ถึงขนาดกล้าที่จะปาหินก้อนใหญ่ใส่หัวของญาติพี่น้องตนเองท่านพ่อลองคิดดูเถิดว่าถ้าไม่ใช้การลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้ พงเอ๋อนั้นจะสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้หรือไม่ละ่ะข้าจะต้องสั่งสอนเขาอย่างไรละ่ะถ้าวันไหนเขากล้าที่จะใช้มีดแทงคนอื่นจะทําเช่นไรกันข้าจะต้องสอนเขาตั้งแต่วันนี้แล้วก็ใช้ความโหดเหี้ยมนี่แหละทําให้เขากลับมาเป็นเด็กดีอีกอย่างที่หมอหลี่ได้บอกคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่บาดเจ็บภายนอกเท่านั้น หลังจากนี้ไปเขาจะไม่กล้าทำสิ่งเลวร้ายแบบนั้นอีกเขาจะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่มีอคติกับผู้ใดหงเอ๋อนั้นก็จะต้องดีขึ้นแล้วมันก็จะดีกับอนาคตของน้องชายข้าแน่ๆทันทีที่ฟางชางจวงได้ยินเช่นนั้นเขาตระหนักทันทีว่าหงเอ๋อนั้นถูกเลี้ยงมาแบบตามใจแล้วก็ไร้ระเบียบวินัยอย่างถึงที่สุด พี่ชายใหญ่เปรียบได้กับพ่อของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเขาควรจะได้รับการสั่งสอนจากพี่ชายของตนเองด้วยเช่นกันเมื่อคิดเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนฟางช้างจวงก็พยักหน้ารับงั้นกลับไปบอกท่านแม่และท่านย่าของเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เถอะหลังจากได้ฟังความในใจของลูกชายฟางช้างจวงนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายและเขานั้นก็เพิ่มความเร็วในการเดินขึ้นเล็กน้อย ฟางหมิงเจียงมองหน้าของผู้เป็นพ่อพร้อมกับพยักหน้ารับสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกไปอีกอย่างก็คือการที่หงเอ๋อนั้นทำตัวเช่นนี้มันส่อสกุลถึงคนในบ้านทุกคนคงจะเหมารวมว่านิสัยเช่นนี้คงจะได้รับมาจากครอบครัวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเขาออกไปอยู่ในเมืองมัน,น,นานแรามปีและเข้าใจพฤติกรรมที่เลวร้ายของน้องชายเป็นอย่างดีหลังจากแซ่ได้ลงหลังของน้องชายเขาแล้ว เด็กชายจะไม่กล้าทำตัวเลวซามเช่นนั้นอีกแน่แล้วหลังจากนี้ใครจะสามารถนินทาว่าร้ายเขาได้อีกเขาเป็นคนฉลาดและถือว่าเป็นอัจฉริยะแต่กลับมีน้องชายที่เลวแหลกอย่างงั้นรึฟางหมิงเจียงนั้นคิดก็พึมพำอยู่ในใจเขาหวังว่าไอ้แซมเมื่อวานนี้จะช่วยให้หงเอ๋อนั้นเป็นเด็กดีอย่างยิ่งแล้วก็หยุดทำตัวให้เขาเดือดร้อนเสียทีไม่กี่วันถัดมา ฝางฮั่นก็พาฝางฉือและฝางหมิงหวยไปที่บ้านของตระกูลหวังเพื่อมอบของกำนันมากมายตระกูลหวังนั้นกระตือรือร้นที่จะต้อนรับเด็กทั้งสามคนเป็นอย่างดีพวกเขานั้นไม่ได้มีอคติใดๆเลยแม้ว่าทั้งสามจะไม่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเหล่าผู้หญิงในตระกูลหวังล้วนแต่เห็นอกเห็นใจฝางฮั่นเป็นอย่างมาก พวกเขารู้ดีว่านางคงจะไม่ได้อยากแยกออกจากบ้านแน่ถ้าหากไม่พบเจอเหตุการณ์ร้ายๆอีกทั้งฝั่งฮั่นยังถือว่าเป็นเด็กนางยังไม่ใช่หญิงสาววัยแรกรุ่มด้วยซ้ำไปการออกจากบ้านเช่นนี้นับว่าหัวใจของนางแข็งแกร่งเป็นอย่างมากคาดเดาได้ว่านางก็คงจะไม่สามารถอดทนกับการข่มเหงจากบ้านหลังใหญ่ได้จึงต้องออกมาตายเอาดาบหน้าเช่นนี้ วังเหล่าซิวนั้นพูดคุยกับฟางฮั่นอย่างปกติเขาเหลตาคู่หนึ่งก่อนยกชาขึ้นจิบสาวน้อยวันนั้นคาเห็นเจ้าพูดจาฉะฉานเป็นอย่างมากเจ้ามาจากครอบครัวไหนงั้นหรือเขาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของตระกูลฟางนั้นไร้เหตุผลมากเพียงใดเด็กหญิงคนนี้สง่างามทั้งรูปและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ได้ตกทอดมาจากปู่และยา่ามันควรจะมาจากแม่ของนางเสียมากกว่า ฟังหั่นนั้นสายหน้ายังหดหูแม่ของค้าล้มหัวกระแทกกับพื้นจนจำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยค้าไม่รู้เช่นกันว่าครอบครัวของท่านแม่อยู่ที่ไหนหลังจากนั้นนางพยายามนึกเรื่องนี้และพึมพำขึ้นมาแม่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับค่านางรู้ดีว่าคำพูดคำจาของนางนั้นไม่เหมือนกับหญิงชาวบ้านทั่วไปและมันยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยได้ง่าย แต่นางก็ไม่สามารถปรับอารมณ์ให้กลายเป็นคนในยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์เช่นกันเช่นนั้นการที่แม่ตายไปแล้วจึงเป็นเกราะกำบังให้นางเอาไว้ใช้เป็นข้ออ้างยิ่งไปกว่านั้นนางก็ไม่ใช่คนโกหกอีกทั้งแม่ของเจ้าของร่างนั้นก็พัมสอนบุตรสาวของตนอย่างดีมาโดยตลอดแต่เจ้าของร่างนั้นตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาเป็นเวลานาน,านเกินไป วังเหล่าชิวนั้นยิ้มออกมาขณะจับจ้องที่ฟางฮั่นอย่างพอใจจากนั้นเขามองฟางฉือและฟางหมิงหวยซึ่งก็นั่งกินผลไม้อย่างเงียบเชียบอยู่ด้านข้างเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเด็กๆในใจว่าอย่างน้อยตระกูลฟางก็ยังมีต้นกาที่ยอดเยี่ยมอยู่หลังจากเกิดเรื่องแล้วก็ไม่มีใครในครอบครัวทวงถามความยุติธรรมให้กับพวกเจ้าเลยลึกวังเหล่าชิวนั้นถามออกมา มีครอบครัวฟางหลิวที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโกรธมากเมื่อรู้ข่าวทั้งสองพุ่งไปที่รานบ้านใหญ่เพื่อร้องขอความยุติธรรมแต่ฟางหมิงหวยนั้นร้องไห้อย่างทรามานจนทำให้พวกเขานั้นต้องยอมแพ้ฟางฮั่นนั้นกล่าวว่าหวังเหล่าชิวพยักหน้าอย่างเข้าใจในที่สุดก็พอจะมีเรื่องที่เขานั้นรู้สึกรับได้บ้างหวังอีเฟยนั้นที่นั่งอยู่เงียบ หลังจากเฝ้ามองฟางชื้อมาสักพักเขาเอ่ยปากถามว่าน้องฟางชือ้อเจ้าได้เอาผ้าคลุมให้กับเพื่อนเจ้าหรือยังเมื่อเห็นว่าหวางอี้เฟยนั้นดูแลเพื่อนของนางเป็นอย่างดีรอยยิ้มหวานปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเด็กหญิงข้ามอบให้กับนางแล้วกุยฟงนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็พูดไม่หยุดปากว่ามันน่ะสวยมากเลยนะความจริงแล้วกุยฟงนั้นมีความสุขมากกว่า ในที่สุดนางก็สามารถอธิบายให้กับครอบครัวฟังได้แล้วว่ามันเกิดสิ่งใดขึ้นแม้ว่านางยังเด็กแต่ก็รู้วิธีการที่จะบอกกล่าวกับผู้ใหญ่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยที่ฟางฉือนั้นไม่มีความผิดอีกด้วยฟางฉือนั้นหยุดครู่หนึ่งก่อนจะถามออกไปพี่อี้เฟยหายดีแล้วหรือยังคะหวังอี้เฟยหัวเลาะออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเดี๋ยวมันตกสะเก็ดเมื่อไหร่มันก็จะดีขึ้น ฟางหมิงหวยเห็นว่าพี่ใหญ่ของเขานั้นเริ่มหายดีแล้วเขาก็จึงรีบกล่าวออกมาอย่างกระตือรือร้นพี่อี้เฟยเรื่องราวที่ท่านได้เล่าออกมาครั้งสุดท้ายนั้นยังไม่จบเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฟางหมิงหวยได้ฟังหวังอี้เฟยเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องมารดามึองจือ่อย้ายบ้านสามคราเรื่องราวนั้นถูกเล่าออกไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่มันก็เป็นเพราะฟางหมิงหงนั้นสร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นมาก่อน จึงหยุดชะงักไปฟางหมิงหวยนั้นต้องการจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าม่งฉือกันแน่ซึ่งเขาก็รอโอกาสที่จะถามเรื่องเนี้ยต่อมาหลายวันแล้วหวังอี้เฟยนั้นเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งทั้งฟางหมิงหวยและฟางฉือต่างก็นั่งฟังเรื่องราวอย่างสนุกสนานเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นตระกูลหวังอย่างกระตือรือร้อนที่จะชวนพวกเขาทั้งสามคนนั้นทานอาหารด้วยกัน ทั้งสามไม่สามารถปฏิเสธได้จึงจำเป็นต้องเดินทางไปร่วมทานข้าวกับพวกเขาหลังจากที่ทั้งสามคนกลับมาถึงบ้านตระกูลวังพวกเขาได้บังเอิญพบกับฟางหมิงเจียงที่ก็ยืนอยู่ที่ประตูลัวของพวกเขาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วฟางหมิงเจียงขมวดคิ้วแน่นพวกเจ้าไปไหนมานี่คือพี่ชายใหญ่แห่งตระกูลฟางเนื่องจากภาพโหดเหี้ยมเมื่อวานนี้ยังคงติดตาเด็กๆทั้งสองอยู่ พวกเขานั้นก็วิ่งไปหลบอยู่ด้านหลังของฟางหั่นทันทีฟางหั่นรู้สึกว่าพี่ชายใหญ่คนนี้ซับซ้อนมากขึ้นทุกทีในคราวแรกความทรงจำของล่างของเจ้าของเดิมนั้นเต็มไปด้วยความปราบปื้มต่อพี่ชายใหญ่เพราะเขาทั้งฉลาดแล้วก็เป็นอัจฉริยะของตระกูลพี่ชายใหญ่นั้นอุทิศตนให้กับการสอบแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอนาคตสดใสแม้เขานั้นจะมีบุคลิกเย็นชา แต่ก็เพื่อความเป็นใหญ่ในอนาคตตอนแรกนั้นนางใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อร้องขอความเมตตาและกรุณาให้คนในบ้านหลังใหญ่ปล่อยนางออกมาการขู่นางก็ขู่จะทำลายชื่อเสียงของเขาและทัญญาจึงยอมไม่แตะต้องนางอีกหลังจากวันนั้นแต่ต่อมาหลายๆสิ่งนั้นกลับทำให้นางรู้สึกสับสนฟังฮั่นรู้สึกได้ว่าพี่ใหญ่คนนี้ไม่ได้ใส่ใจใครเลยทั้งสิ้น แม้แต่คนในตระกูลหลักก็ตามทีเขาไม่สนใจใครเลยยกเว้นตัวเองนางก็จึงเลิกยุ่งกับเขาไปโดยปริยายเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ฟางฮั่นรู้สึกว่าฟางหมิงเจียงก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆในตระกูลฟางเขาไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนางไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรมากนัก การลงมืออย่างโหดร้ายเมื่อวานทำให้ฟังฮันรู้สึกหวาดกลัวต่อเขาเล็กน้อยนางคิดว่ามันเลวร้ายมากเกินไปและนางก็จะไม่ทำอย่างนี้แน่ถ้าหากนางมีลูกหรือถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องทั้งสองของนางก็คงไม่เลือกใช้วิธีที่รุนแรงเช่นนั้นมันไม่ถึงกับต้องใช้แส้เพื่อลงมือกับเด็กตัวเล็กๆพี่ชายใหญ่เป็นคนโหดเหี้ยมเกินไปเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวานนี้ยังติดอยู่ในหัวของนางอย่างเหนียวแน่น ฟางฮันนั้นไม่ต้องการที่จะมีสัมพันธ์กับบุคคลที่โหดร้ายเช่นนี้อยู่แล้วเท่าที่นางคิดก็คือนางนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างแน่นอนปกติแล้วการแยกกันอยู่เช่นนี้ก็ไม่ทำให้พวกเขาได้พบปะกันอยู่แล้วแต่วันนี้ฟางหมิงเจียงกลับปลากฏดตัวขึ้นที่หน้าบ้านของนางความประหลาดใจจึงผุดขึ้นมาในใจของเด็กหญิงเล็กน้อยฟางฮันนั้นจับน้องชายทั้งสองเอาไว้ พร้อมจองหน้าพี่ใหญ่ก่อนจะกล่าวว่าคาพาฟางฉือและหวยเอ,อ๋ไปที่บ้านตระกูลหวังเพื่อขอบคุณที่เขานั้นช่วยชีวิตฟางฉือเอาไว้ฟางหมิงเจียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อตอนเที่ยงเขานั้นมาที่นี่และพบว่าเด็กๆออกไปจากบ้านกันหมดแล้วจากนั้นเขาก็กลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วก็คิดว่ามันเย็นแล้วพวกเขาคงจะได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกันที่นั่นฟางหมิงเจียงนั้นคิดถึง สิ่งที่ตระกูลหวังปฏิบัติกับเขาเมื่อสองสามวันก่อนพันเขาก็รู้สึกอึดอัดในหัวใจขึ้นมาทันทีมันไม่เท่าเทียมกันจบตอนที่38แล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่ใหญ่นะคะฟังหมิงเจียงรู้สึกว่าจะมีอคติกับน้องๆทั้ง3คนที่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากตระกูลหวังนะคะมีการเอามาเทียบกับตัวเองด้วยว่าตายละตระกูลหวังปฏิบัติ ต่อตัวเองอ่ะดีไม่เท่ากับดีกับน้องๆเหล่านี้นะคะทำให้เขารู้สึกอิจฉาอีกแล้วค่ะนี่คือพี่ชายคนโตของตระกูลฟางนะคะเพื่อนๆแหมหน้ายุมหัวจริงๆค่ะอาลกานี้ก็เป็นทั้งหมดของอพ,พิโซน์นี้เดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่นะคะในอพ,พิโซ์ถัดไปค่ะมาสนุกอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ